สวัสดีครับคลิปนี้เรามาทำความรู้จักกับการทำยุทธเวหาครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเครื่องบินคอแซแห่งกองทัพอากาศไทยกันครับยุทธเวหาครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยเกิดขึ้นในสงครามกรณีพิพาทไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศสระหว่างปี2483ถึง2484โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2483นายเรืออากาศตรีสานิทนวลมณีผู้บังคับหมวดบินที่1ฝูงบินตรวจการกองบินน้อยผสมอุดรธานีพร้อมด้วยจ่าอากาศโทประยูรสุกุมลจันทร์ผู้ทำหน้าที่พลปืนหลังนำเครื่องบินคอแซขึ้นสกัดเครื่องบินโปเตส1ลำและเครื่องบินโมราน5ลำของฝรั่งเศสที่บินล้ำน่านฟ้าเขตแดนไทยเข้ามาทางทิศใต้ของจังหวัดนครพนมการต่อสู้ในครั้งนั้นดำเนินไปอย่างดุเดือดสามารถยิงเครื่องบินโมราณตก1ลำนายเรืออากาศตรีสานิทพยายามนำเครื่องบินกลับเข้ามาในเขตจังหวัดนครพนมโดยมีเครื่องบินข้าศึกไล่ตามอย่างกระชั้นชิดนักบินไทย2คนนำเครื่องบินฮอค3เอาช่วยเหลือได้ทันท่วงทีก่อนที่การรบจะยุติลงโดยที่ฝ่ายไทยไม่ได้รับอันตรายหรือเสียหายต่อมากองทัพอากาศไทยได้ส่งฝูงบินขึ้นไปโจมตีทางอากาศในนครเวียงจันทร์ซึ่งปฏิบัติการในครั้งนี้ดำเนินโดยเครื่องบินคอแซมีนายเรืออากาศตรีสานิทเป็นนักบินและจ่าอากาศเอกเฉลิมดำสำริดเป็นพลปืนหลังซึ่งในระหว่างปฏิบัติภารกิจเครื่องบินคอแซได้ถูกระดมยิงจากภาคพื้นทำให้จ่าอากาศเอกเฉลิมเสียชีวิตทันทีขณะที่ถังเชื้อเพลิงถูกยิงทะลุทำให้เครื่องบินเกิดเพลิงไหม้รวมถึงเรืออากาศตรีสานิทถูกยิงเข้าที่หัวเข่าและโดนไฟลวกจึงพยายามนำเครื่องบินกลับยังเขตแดนไทยและท้ายที่สุดต้องโดดร่มลงที่หนองน้ำบ้านผ่านพร้าวอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายโดยในเรืออากาศตรีสานิทได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวมารักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพก่อนจะเสียชีวิตในอีกไม่กี่วันต่อมาสำหรับเครื่องบินคอแซนั้นเป็นเครื่องบินโจมตีและลาดตระเวนของกองทัพไทยเริ่มทำการจัดหามาในปี2477กำหนดชื่อในขณะนั้นว่าเครื่องบินแบบ23เป็นเครื่องบินแบบปีก2ชั้นมี2ที่นั่งที่นั่งด้านหลังแบ่งออกเป็น2รุ่นคือในรุ่นโจมตีที่นั่งด้านหลังจะทำหน้าที่เป็นพลปืนหลังและในรุ่นลาดตระเวนที่นั่งด้านหลังจะทำหน้าที่ถ่ายภาพทางอากาศเครื่องบินคอแซสร้างโดยบริษัทชานวอร์ดสหรัฐอเมริกาจำนวน12เครื่องชื่อรุ่น V93 และซื้อสิทธิบัตรนำมาสร้างในประเทศไทยอีกหลายลำการจัดซื้อจัดหาแบ่งเป็น3รุ่นคือรุ่นโจมตีรุ่นลาดตระเวนและเครื่องบินฝึกความแตกต่างอยู่ที่เครื่องยนต์ที่ใช้ก็คือ1เครื่องยนต์แพรตแอนด์วิทนีย์ R760 ให้กำลัง235แรงม้าเครื่องยนต์ที่2คือแพรตแอนด์วิทนีย์ S5E ให้กำลัง745แรงม้าและรุ่นที่3ใช้เครื่องยนต์ Pratt & Whitney R975E3 ให้กำลังเครื่องยนต์420แรงม้าครับและทั้งหมดนี้คือประวัติคร่าวๆของเครื่องบินคอแซเครื่องบินที่เริ่มต้นสร้างประวัติศาสตร์การทำยุทธเวหาครั้งแรกของกองทัพอากาศไทยครับขอบคุณสำหรับการรับชมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ